เรือนจำจังหวัดกระบี่ตั้งรางวัลนำจับนักโทษคดียาเสพติด2คนหลบหนีออกจากเรือนจำเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับให้ผู้แจ้งเบาะแสแหล่งหลบซ่อนตัวซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวได้ครับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดกระบี่ยังเข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าเป็นแหล่งซ่อนตัวนักโทษคดียาเสพติด2คนหลังจากหลบหนีออกจากเรือนจำจังหวัดกระบี่เมื่อ3วันที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพระยา นะครับโดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าหนึ่งในนักโทษเข้าหลบซ่อนตัวตามบ้านญาติและยังไม่หลบหนีออกจากพื้นที่การค้นหาของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวพันตำรวจเอกพิษณุพ่วงพร้อมผู้กำกับการสืบสวนจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าขณะนี้ทางเรือนจำจังหวัดกระบี่ได้ตั้งรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแสหลังซ่อนตัวนักโทษทั้ง2คนคนละ 50,000 บาทเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดกระบี่ได้อนุมัติหมายจับนักโทษทั้ง2คนในฐานความผิดหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจศาลครับ